จอกันเดือนกรกฎาคมนะครับที่ชลบุรีไทยเป็นเจ้าภาพ U15 ชิงแชมป์อาเซียนนะครับไทยชนะ 1-0 กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับด้วยผู้เล่นเกือบจะชุดเดิมๆนะครับอินโดนีเซียมีผู้เล่นจากเกมในวันนั้นครับยังช่วยซ้อมกันอยู่แต่ว่าจังหวะไม่รู้ครับต้องตามมาซ้อมอีกทีนึงเสียบอลให้กับทางอินโดนีเซียครับทางธนกิจทองศรีแล้วก็เป็นฟาวครับที่ไทยโดนฟรีคิกครับจังหวะนี้ฟรีคิกระยะที่ลุ้นได้นะครับของอินโดนีเซียมาถึงก็เสียเหลี่ยมให้อินโดนีเซียไปครับโมเมนต์ซูเปียดี้นะครับเหลี่ยมของธนกฤษเนี่ยไม่ดีครับเสียฟรีคิกไปนะครับในช่วงยังไม่ถึง1นาทีแรกของเกมสั่งกับแพงปิดเสาแรกแล้วนะครับทางนัทวุฒิเลือกยังไงครับตัดสินใจปาดอุ้ยลูกนี้แม่ตกใต้คานก็ได้เสียวเลยครับจังหวะซัดของทางเรนดี้จูเลียนซิอาครับถือเป็นผู้เล่นที่ยิงไกลได้ดีนะครับเรนดี้จูเลียนซิอาตัวหลอกคือเดวิดมูลาน่ากับตันทีมครับแล้วเรนดี้ก็ตัดสินใจยิงเลยลูกนี้ข้ามคานไปนิดเดียวครับทักทายก่อนเลยนะครับอินโดนีเซียในวันสราวุฒิตามช่องเลยครับข้างในดึงจังหวะนี้สวยครับเรียกฟาวได้เลยครับเอาเลยครับโอกาสลุ้นจากลูกฟรีคิกของไทยเลยครับพันธนายใจหานครับเป็นนักเตะที่คล่องนะครับแล้วก็จังหวะนี้ก็เรียกฟาวให้กับทีมไทยได้เลยครับฟาดิลาเนรามานไปเสียเหลี่ยมให้กับพันธนายนะครับนักเตะจากเชียงรายยูไนเต็ดครับเห็นแล้วยิ้มบอกในเกมแรกนะนึกถึงตอนผมสมัยน้ำหนุ่มนะหน้าคล้ายๆผมเหมือนกันคนนี้ตอนเด็กๆสรุปคือคุณจะเป็นคนนี้หรือผมจะเป็นคนนี้ดีผมเป็นคนนี้แล้วกันนะ ผมเป็นคนอื่นก็ได้ดีทุกคนน้องๆชุดนี้ ดูต่อครับจังหวะฟรีคิกเลยครับชัดมงคลได้ปั่นลูกนี้ก็ตรงตัวครับสกอร์ต้องแก้ไขเลยครับยังไม่ผ่านยัดเข้าไปทีครับแล้วแทงทะลุขึ้นมาเสาสองเขามีแล้วนะครับเลือกผ่านมาตัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับอินโดนีเซียขึ้นนำจากทางอาบานดาอับดิลลาครับเป็นโอกาสเข้ากรอบเขตโทษครั้งแรกของเขานะครับแล้วอินโดนีเซียก็ทำได้สำเร็จครับเปิดขึ้นมาแล้วผู้รักษาประตูอ่านพลาดไปเล็กน้อยครับมีตัวมาอยู่ที่เสาสองนะครับก่อนที่จะยิงเข้าไปครับ1-0นะครับพูดถึงจังหวะนี้ครับโค้ชบุ๊คครับจังหวะนี้อินโดนีเซียเขาก็แถมช่องขึ้นมาใช่ครับที่ผมเคยบอกครับคือพระเจ้าเขาเติมกองหน้าลงมาเล่นแล้วแข่งให้ด้านข้างเข้าไปทำเปิดเข้ามาคือลูกนี้เนี่ยสามคนของเรามัวแต่มองบอลแต่ว่าไม่ได้มองตัวเสาสองครับซึ่งแน่นอนเขาก็เปิดดีด้วย คือเขาเปิดแล้วพอประตูเราออกมาแล้วพอไม่ชัวร์นะไม่โดนนะครับมันก็กดดันถึงทางฉัตรมงคลครับคราวนี้น่าจะเป็นงานยากของทีมไทยเพราะว่าทีมไทยก็ต้องหาช่องเจาะอินโดนีเซียเพื่อไปทำประตูให้ได้ครับครับมองเห็นในช่วงทำได้ด้านข้างครอสขึ้นมาครอสขึ้นมาในวันนี้ลองสกัดก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอันตรายของอินโดนีเซียครับโมชามัดซูเปียดี้มาดูจังหวะของทีมไทยครับที่ใกล้เคียงกับการเป็นประตูนะครับปาดเข้ามาของกิติพงษ์เขตพาราครับแต่สุดท้ายโดนปัดออกไปครับก็เล่นยากเหมือนกันนะครับโดนเร็วนะครับในช่วงหลังจากผ่านจุดที่มันแป๊บเดียวและที่สำคัญจังหวะแบ็คของเราเติมพลอยเขาก็จะสวนด้านนั้นนะครับหนามย่อกับหนามบ่งที่สำคัญฟรีมเส้นเขาเร็วด้วยครับแล้วเซ็นเตอร์ฮาร์ฟเราต้องถ่างออกมารับเนี่ยโอกาสเสียฟาวก็มีสูงครับตอนนี้ก็ยังมีเวลานะครับที่ทีมชาติไทยจะทวงประตูคืนครับอินโดนีเซียชุดนี้ก็มีพัฒนาการจากชุดชิงแชมป์อาเซียนค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าในชิงแชมป์อาเซียนพวกเขาก็ชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นฟรีคิกเปิดครับจักรพงษ์ให้ไม่รู้นะครับการรับตรงนั้นไม่มีครับอินโดนีเซียยิงมายังติดครับติดพงศกรเข้าทางของทางอามานดาอับดิลลาให้ต่อจะทำชิ้นตรงนี้โดนไม่กดดันเหมือนกันนะครับในจังหวะเจาะเข้าทำแผงตรงกลางนี่สวยครับทักษณัยให้ต่อมาธนรินทร์พอมีเวลาแล้วก็พื้นที่ครับเปิดลูกนี้ไปเสา2มงไม่โดนครับจะมงชนเข้านายกิติพงษ์ตามที่อีกทีครับพยายามจะเก็บบอลไว้เล่นครับ
ผู้ตัดสินให้เป็นบอลทุ่มฝากมาครับให้กับทางธนกฤษฉัตรมงคลออกมาที่จิตติพงศ์จิตติพงศ์จี้จังหวะแรกแล้วเจอสกัดได้ฟาก็ทีมไทยเอาเลยครับโอกาสลุ้นที่ใกล้เคียงกับประตูครับนี่แหละครับจังหวะฟาวของธรรมนาอับดุลลาห์ครับที่มาเข้าฟาวใส่กิตติพงศ์นะครับได้ลุ้นจากฟรีคิกริมกรอบเขตโทษแบบนี้ครับเข้ามาสกัดจากทางด้านหลังนะครับสวัสดีบอกว่าจังหวะนี้ต้องได้แล้วครับเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งกันครับช่วงนี้ชาจะนั่งไม่ค่อยติดแล้วนะครับซาบาดอร์เพราะว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายของครึ่งแรกแล้วนะครับสั่งติดเสาแรกไปแล้วครับดูที่ว่าจะเล่นยังไงลูกนี้มันสูตรครับจะให้จักรพงศ์เติมเข้าไปครับแต่ว่าสุดท้ายบอลไปถึงผู้สาประตูก่อนครับไอเดียดีครับของนักเตะไทยเออนันโดเองก็อ่านออกเหมือนกันนะครับบอลนั้นหันเหลี่ยมไปสกิปมาจะดึงหลบไม่ผ่านนะครับทักดนัยใจหานแล้วบอลไปโดนทักดนัยนะครับจังหวะสุดท้ายธีรสินก็เป่าหมดเวลาไปเลยนะครับในครึ่งแรกครับเป็นอินโดนีเซียที่ขึ้นนำไทยอยู่1-0นะครับจากอามานาอับดุลลาห์หมายเลข7ครับครึ่งหลังเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสำหรับการแข่งขัน AFC ยูสุแชมเปี้ยนชิพ2018ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติอินโดนีเซียในครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยทำไปได้0ประตูและทีมชาติอินโดนีเซียทำไปได้ทั้งหมด1ประตูครับอีกสักครู่เราพักการแข่งขันแล้วจะกลับมาชมกันใหม่ครับนาธกิจพยายามจะเกี่ยวเอามาเล่นครับอินโดนีเซียทิ้งบอลยาวดูบ้างครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วเขาเก็บได้ซะด้วยครับถึงเส้นหลังจ่ายมายังติดครับจักรพงศ์ลุยหนีมาได้ครับจังหวะสวนน่ากลัวจริงๆครับอินโดนีเซียแล้วทำชิ่งวันทูเข้าไปติดครับพงศกรดักเอาไว้สราวุธอ้าวแล้วทำไปเสียฟาวในจังหวะที่ไม่อยู่กับบอลครับตรงนั้นอาทิตย์เนี่ยเสียโอกาสในการบุกเข้าไปทำประตูของไทยด้วยนะครับจังหวะนี้สุตานให้ออกขวามาเลยครับแล้วจังหวะนี้ดึงเข้าซ้ายยังติดครับธนกฤษมาซ้อนเอาไว้ปลอบครับเป็นตัวสอดขึ้นมาได้ดีเลยนะครับซูเปียดี้มงย้อนหลังครับแต่ข้ามคานออกไปพงวางยาวไปหลุนที่ธนรินไม่ได้ครับเก็บตกนัทกิจลุยออกขวามาธนรินเปิดลูกนี้ไปแล้วหูสุดท้ายแต่ถึงก่อนครับรออยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังมีคนนี้คอยสกัดอยู่ครับบอลจะถึงทางธนรัตน์แล้วนะครับเป้าหมายอยู่ที่ธนรัตน์เลยนะครับธนรินครับเปิดขึ้นมาแต่ว่าเข้าศีรษะของผู้รักษาประตูของผู้เล่นอินโดนีเซียก่อนนะครับอังเดรออกตาเวียนสยาครับธนรัตน์นั้นให้กันแล้วจังหวะนี้ยิงไกลรีบยิงไปนะครับจังหวะของธนกิจทองศรีเนี่ยตัดสินใจลองดูเลยครับมีช่องนะครับก็เลือกที่จะลองแต่ว่าน้ำหนักเกินไปครับต่อนะครับส่วนทางบ้านก็ร่วมส่งกำลังใจนะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงสำคัญแล้วครับผู้สินเรียกทางจักรพงศ์นะครับรวมถึงโมชมัตสุเปียดี้เข้าไปพูดคุยกันจังหวะประกบนะครับมีกระทบกระทั่งกันในกรอบเขตโทษให้สัญญาแล้วครับบอลเปิดของทางธนรัตน์ทุมเสนธนรัตน์เปิดเข้าไปลุ้นบ่งชงเหมือนจะบ่งชงแต่ว่าโดนเหลี่ยมไม่ดีครับจังหวะเติมขึ้นมาของพงศกรอินเนสบอลไปเข้าทางผู้รักษาประตูครับจังหวะนี้แต่จังหวะที่บอลกำลังจะเข้ากรอบเขตโทษเนี่ยผู้เล่นไทยล้มปิ้งล้มหงายไปหลายคนเลยนะครับนี่ครับคู่นันทกิจล้มไปครับเหลี่ยมซ้ายของฉัตรมงคลครับหน้าลุ้นอยู่ครับอยู่ที่ว่าจะยิงเลยหรือเปล่าครับฉัตรมงคลดูจากยัดถอยแล้วเปิดเข้าไปลุ้นครับโป่งสกัดมาเข้าทางนันทกิจพลิกแล้ว ไม่ได้ครับเจอขโมยซ้อนอีกทีนึงอินโดนีเซียจะได้สวนแล้วครับจังหวะรุกขึ้นมาสุตานจ่ายมาโอ้โหแล้วตรงนั้นว่างเลยยังดีที่เขาเลี้ยงครับสุดท้ายยังติดครับพงศกรครับสกัดไว้จังหวะสุดท้ายของไทยยังไม่หลงเหลี่ยมนะครับ
ทีเด็ดโต้กลับของอินโดนีเซียก็ยังทำได้ดีเสมอต้นเสมอปลายครับในเกมนี้แล้วตัดเข้าในมาอีกครั้งหนึ่งผ่านเข้าไปสุดปลายขาครับอาทิตย์ดักไว้แล้วเปิดขึ้นมาไม่ได้ครับวรากรทองใบจังหวะจะพลิกแล้วเจออินโดนีเซียตัดบอลมาแล้วเปิดชั้นแลบอินโดนีเซียให้ขนานเส้นขึ้นมาครับโอกาสได้ลุยขึ้นมาของทางอามิรุดินบากัสอามิรุดินเจอสกัดยังมีตัวซ้อนมารองครับเติมได้แล้วจ่ายทะลุจังหวะนี้หลุดไปถึงนัทธวุฒิครับโอ้ลูกแทงบอลวันนี้เมดารี่อันตรายจริงๆครับเปิดมาแล้วจังหวะเก็บบอลไม่ได้ครับปานวัฒน์สวนขึ้นมาครับอินโดนีเซียโอ้โหแหวกจังหวะนี้เข้ามาแล้วต้องขึ้นเสาประตูแล้วยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบเองครับโอกาสทองเติมขึ้นมาของทางอามิรุดินบากัสคาฟาครับนัทธวุฒิเองก็พยายามปิดมุมได้ดีครับหลุดมาจังหวะนี้ครับโล่งๆเลยครับแม่แต่ไทยยังไม่เสียประตูที่2ครับโอ้โหจังหวะสวนกลับของอินโดนีเซียครับอย่างที่เราได้เห็นในเกมนี้เลยครับอันตรายครับเชื่อเราว่าอันตรายจริงๆครับโอ้โหขึ้นมาคนเดียวเลยครับยังดีนะครับยิงยัดเสาแรกนะครับคือวัดใจกลางสกิดบอลแล้วมีโอกาสเติมขึ้นมาตัวอู้ลากหายเลยครับจังหวะนี้แล้วทิ้งต่อขึ้นหน้ามาซูตานได้บอลแล้วครับไทยต้องลงไปคอมเบอร์พื้นที่ได้ซูตานผ่านไปเสาแตกโอ้โหจังหวะนี้พ้นเสาสองบอลทางขวาของอินโดนีเซียอามิรุดินบากัสให้ต่อแล้วเติมขึ้นมาครับบากัสคาฟาให้แล้วลูกนี้ไม่ได้จบครับโอ้โหจังหวะจับบอลของเมดารี่ครับเกือบไปแล้วครับแนวรับของไทยยังช่วยกันได้ดีครับทีมผู้เล่นของอินโดนีเซียไม่ให้มีจังหวะยิงครับสุดท้ายพงศกรอินเนสกัดออกไปตบกลับมานะครับจังหวะสุดท้ายครับเข้ามาประกบไว้3คนครับไม่มีจังหวะยิงครับจังหวะของเลสตาลูฮูวันนี้เจองานหนักจริงๆครับกับอินโดนีเซียซึ่งฟอร์มการเล่นแตกต่างจากชิงแชมป์อาเซียนเป็นอย่างมากเลยครับบอลเปิดเต็มมุมเข้ามาครับธนรัตน์ฉัตรมงคลจี้เข้ามาแล้วเปิดไปลุ้นเลยครับมงชงเข้าในโอกาสของรัฐกิจได้ยิงลูกนี้โดนไม่เต็มอีกครับแล้วก็ออกหลังไปครับโอ้โหจังหวะโอกาสได้ยิงจ่อๆของรัฐกิจครับวอลเล่ผิดเหลี่ยมไปครับเป้าหมายตอนแรกอยู่ที่วรากรนะครับอินโดนีเซียมงสกัดออกมาครับเข้าทางนัทกิจจับจังหวะแรกครับแต่เหลี่ยมยิงผิดไปครับเยอะไปหน่อยครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะของรากรหน้ากรอบเขตโทษนะครับหาช่องได้ครับแล้วยิงไปชนเสาอย่างจังเลยครับบอลเลียดออกขวาไปเยอะไปนิดนึงครับจักรพงษ์แสนมะฮุงชัดมงคลปันนวัตปันนวัตให้ต่อมาเลยครับนัทกิจถึงเส้นหลังแล้วทำยังไงดีครับจังหวะตัดเข้าในลูกนี้มีโอกาสแล้วได้ยิงโอ้โหไม่ได้ครับชนขาครับอีกทีนึงมีป้วนเปี้ยแล้วครับโชคยังไม่เข้าข้างครับอีกทีนึงครับในช่วงเหลือไม่ถึง5นาทีครับขอให้ไปบ่อยๆนะครับถึงได้กรอบเขตโทษมีลุ้นครับวางเข้าไปครับฉัตรมงคลลูกนี้ตัดไปได้ครับโชคไทยยังไม่เข้าข้างครับจังหวะที่เคลียร์สกัดออกไปแล้วบอลลอยเหมือนจะออกแต่กลายเป็นชนคานไปครับกระชากเข้ากรอบเขตโทษได้สวยนะครับแล้วยิงเป้าหมายได้อยู่ที่ตรงกลางนะครับสราวุฒิเสาวรสนี่ครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับปัดครับไปชนครับก็มีลูกป่วนครับสุตานลูกเข้าในแล้วไปเสียฟาวในพื้นที่สำคัญนะครับธนรัตน์เสียฟาวในจังหวะนี้ก็จะเสียโอกาสในการบุกไปด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าป้องกันประตูไว้ก่อนครับจังหวะนี้เพราะว่าผู้เล่นของอินโดนีเซียที่บุกขึ้นมาก็เป็นผู้เล่นอันตรายครับหมายเลข9สุตานเดียโก้อย่างน้อย1คะแนนครับเพื่อโอกาส
ที่ยังสดใสนะครับกับการทะลุเข้าสู่รอบสุดท้ายครับฟรีคิกของอินโดนีเซียครับตัดสินใจได้ยิงลูกนี้ชนคานครับโอ้โหแล้วจังหวะ2ได้บ่งลูกนี้ปาดอีกทีนึงโอ้โหยังช่วยเซฟไว้ได้ครับจังหวะสำคัญของนัททุตแทงกระโทกครับ